ตราบใดที่เจ้าบอกข้าว่าอาหนานของข้าอยู่ที่ไหนข้าจะทำอย่างที่ท่านขอให้ข้าทำข้าอยากจะแค่อยู่กับอาหนานข้าสาบานฉันจะไม่ทำร้ายใครต่อไปมันหายากเหลือเกินที่นางยังมีจิตสำนึกและความรักของความเป็นแม่ของนางพวกเราช่วยนางเถอะนะเมื่อกี้ปีศาจตนนี้กำลังจะเอาชีวิตเจ้าเจ้ายังจะมาขอร้องแทนนางอีกเหรอเลอเออเจ้ามันใจดีเกินไปแล้วแต่ข้าจะเชื่อเจ้าสักครั้งเรื่องนี้ข้าจะจัดการเองอานันต์กับแย่ของเขาได้เข้าสู่โลกหลังความตายแล้วข้าเห็นแก่ความรักของแม่ที่มีต่อลูกข้าจะช่วยเจ้าสักครั้งแต่เจ้าต้องบอกข้ามาก่อนว่าเจ้าเอากุญแจหน้าลิ้นไปไว้ที่ไหนแล้วข้าจะอนุญาตให้เจ้าไปพบลูกของเจ้าแล้วเป็นแม่ลูกกันในชาติหน้าจริงๆเหรอข้าจะได้เจออานันต์อีกครั้งแล้วจริงๆใช่ไหมแล้วแต่เจ้าจะตัดสินใจเขาควบคุมโลกหลังความตายได้และยังสามารถทำให้กลับชาติมาเกิดได้ด้วยผู้ชายคนนี้เป็นอะไรกับโลกหลังความตายกันแน่ประธานหมิงต้องไม่ใช่คนธรรมดาแน่ๆผู้ชายคนนี้ช่างน่ากลัวจริงๆต้องอยู่ห่างเขามากที่สุดแล้วขอบคุณนายท่านข้าจะทำตามที่ท่านต้องการวันนั้นพลังดาวใสทั้ง7กลับแตกสลายวิญญาณครอบครัวของข้าสลายไปคนละทิศคนละทางข้าบังเอิญได้ไปตกลงร้านขายของเก่าโบราณแล้วขู่คุณชายหน้าลินเอากลับมาหรือว่าจะเป็นรูปภาพแผ่นนั้นใช่ข้าเห็นว่านางสวยมากข้าก็เลยเข้าไปอยู่ในนั้นพี่รู้ได้ไงหรือว่าร้านขายของเก่าโบราณนั่นคือร้านของพวกเราวันนั้นคุณชายหน้าหลินมาที่บ้านฉันเห็นเขาชอบรูปภาพใบนั้นฉันก็เลยเอาให้เขาไปนะพี่นี่สะเพร่าเกินไปแล้วนะของร้านเรามีแต่ของเอามาจากหลุมศพกันทั้งนั้นของพวกนั้นมีพลังมืดสูงมากมีหน้าปีศาจตนนี้กล้าเข้าไปอยู่ในนั้นทำไมพี่ต้องเอาไปให้คุณชายด้วยฉันปิดไปแล้วต่อไปจะไม่เอาของให้ใครสุ่มสี่สุ่มห้าอีกตระกูลมั่วเอาของคนตายมาขายทั้งหลายรุ่นแล้วนี่แหละนะเป็นผลกรรมที่จะได้รับฉันไม่แปลกใจเลยสักนิดสงสารคุณชายหน้าหลินจริงๆพูดตอนนี้แล้วมันได้อะไรขึ้นมาล่ะหยุดทะเลาะกันได้ยังตอนนี้เราต้องรีบหาทางเอาตัวคุณชายกลับมานะหลังจากนั้นล่ะเข้ามาจากรูปนั้นแล้วก็เปลี่ยนคุณชายหน้าลินแล้ววิญญาณของเขาก็เข้าไปอยู่ในรูปภาพแผ่นนั้นว่าไงนะแกกล้าเอาลูกชายฉันไปอยู่ในรูปนั้นตอนนี้ภาพแผ่นนั้นอยู่ที่ไหนเอ๊ะฉันคิดออกแล้วว่าคุณชายหน้าลินอยู่ที่ไหนไม่นะฉันไม่อยากมาตายอยู่ที่นี่ช่วยฉันด้วยเสียงปีศาจที่ไหนกันรู้ว่ารูปเป็นนี้จะมีวิญญาณซ่อนอยู่ฟึบรอดแล้วฉันรอดแล้วร่างกายกลับมาแล้วไม่ได้เจอกันนานเลยนะคุณชายหน้าคุณต้องฟังเติมมาช่วยผมไว้คุณพ่อให้คุณชายมาช่วยผมใช่ไหมผมถูกขังไว้ในรูปนี้ช่วยผมออกไปเร็วเข้าใจเย็นๆสิผมจะช่วยคุณแน่นอนแต่ไม่ใช่ตอนนี้หรอกคุณชายหน้าลินเป็นลูกคนเดียวของประธานหน้าไม่แน่จะเอาได้ค่าตอบแทนจากเขาก็ได้ดีมากเลยขอบคุณคุณมากถ้าผมกลับไปผมจะให้คุณพ่อตอบแทนคุณอย่างดีเลยงั้นกดตามผมมาบอกมาสิรูปนั้นอยู่ที่ไหนฉันจำได้ว่าตอนที่พวกเราเข้ามามีคนรับใช้เอารูปนั้นถือไปคนรับใช้เหรออากุ้ยอาปูอาจารย์มันหนีสิก็ให้พวกเธอไม่ออกไปทิ้งว่าแต่คนรับใช้พวกนั้นไปไหนกันนะหรือว่าเหตุการณ์เมื่อกี้จะทำให้พวกเธอตกใจและหนีไปแล้วอยู่นี่เธออยู่นี่สงสัยตอนนั้นเจอปีศาจก็เลยตกใจเป็นลมล้มไปเลยอาจารย์ตื่นสิอาจารย์คุณท่านอาจารย์หน้าลินอยู่ที่ไหนไม่ใจสิตึกเอารูปภาพนั้นไปไว้ที่ไหนคุณชายฉันเอาไปทิ้งแล้วค่ะตอนนี้น่าจะอยู่ที่บ่อขยะแล้วว่าไงนะบ่อขยะที่นั่นทุกๆชั่วโมงจะมีคนมาทำความสะอาดแล้วแบบนี้จะหากันเจอหรอว่าไงนะงั้นเดี๋ยวฉันไปช่วยคนเยอะก็จะได้หาเร็วขึ้นพวกเธอจัดการที่นี่ซะฉันขอไปด้วยฉันเองที่เป็นคนเอารูปนั้นให้คุณชายระวังตัวกันด้วยนะแกก็เหมือนกันหน้าลิ้นพ่อมาแล้วคุณม่อคุณท่านเขาไปตามหาลูกชายเขาแล้วปีรอไอ้เ
ทำไมใส่ชุดกุนชายหรือว่าเธอจะกินกุนชายไปแล้วข้าไม่ได้กินเขานะปุ๊บนายหญิงข้าไม่ได้ทำอะไรนางนะนางล้มไปเองข้าบอกความจริงทั้งหมดแล้วตอนนี้ข้าไปอาอนาถได้หรือยังครอบครัวนี้ตายอย่างอนาถรวมถึงนางด้วยถือซะว่าช่วยนางเถอะนะข้าจะช่วยนางก็ได้แต่ข้ามีข้อแลกเปลี่ยนเจ้าต้องมาเป็นเจ้าสาวราชาผีได้ไหมอ่ะท่านพูดอะไรของท่านน่ะจะมาพูดเล่นแบบนี้ได้ยังไงตอนนี้พวกเรายังไม่ได้คบกันจริงๆสักหน่อยนะยังไม่จริงจังอีกงั้นเหรอคืนนี้ร่างกายของเจ้ามันบอกข้าชัดเจนแล้วคืนนั้นร่างกายบอกเขาหมิงตือหยินหยุดพูดเลยนะเออข้าขอขัดจังหวะหน่อยเตรียมตัวกลับไปเกิดใหม่ซะรำลึกความผิดพลาดของเจ้าและยอมรับในใจตากรรมแล้วเจ้าจะได้ไปเกิดใหม่แต่เจ้าต้องไปชดใช้กรรมซะก่อนเจ้าถึงจะได้ไปเกิดใหม่ในภพหน้าเจ้าจะได้พบลูกชายในภพหน้าขอบคุณนะคิดไม่ถึงเลยว่าจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับคุณชายหน้าหลินด้วยขอให้ประธานหน้าเจอก็ด้วยเถอะทุกอย่างมันถูกกำหนดเอาไว้แล้วไม่ต้องไปคิดมากข้ากลัวว่าชะตาชีวิตของคุณชายหน้าหลินจะหมดลงแต่คงบอกนางไม่ได้เดี๋ยวนางจะเสียใจหน้าหลินอยู่ที่ไหนลูกพ่อจะต้องหาลูกให้เจอประธานหน้าไม่ต้องคนแล้วที่นี่ไม่มีกลิ่นกากของชายหน้าหลินแล้วลูกจะอยู่ที่ไหนลูกใจฉันอยู่ที่ไหนคนรับใช้บอกว่าที่นี่จะมีการทำความสะอาดทุกๆ1ชั่วโมงหรือว่ารูปนั้นจะถูกทำลายไปแล้วเพราะฉันแท้ๆแต่ไม่ใช่ฉันคงไม่เกิดเรื่องกับคุณชายหน้าหลินถ้าหาคุณชายหน้าหลินไม่เจอชาตินี้จะคงรู้สึกผิดไปทั้งชีวิตแน่คุณต้องฟังเต๋อพวกเราจะไปที่ไหนทำไมถึงขึ้นเขาด้วยใจเย็นๆเดี๋ยวก็รู้ก็ได้โชคดีนะที่มีคุณมาช่วยผมไว้คุณคือผู้มีพระคุณของผมผมต้องตอบแทนคุณมาช้าจังคนล่ะผมพากุญแจหน้าลิ้นมาให้ไม่มีใครเห็นหรอกเอ๊ะนี่คือคุณรู้จักผมเหรอกุญแจหน้าลิ้นปานมาแก่2อาทิตย์คุณลืมผมไปได้ยังไงเอ๊ะคุณคือผู้ชายคนนั้นประธานว่าทำไมคุณถึงมาอยู่ที่นี่ครั้งก่อนก็มายืมเงิน10ล้านแต่ถูกปฏิเสธกลับไปแล้วก็มาอยู่ที่นี่ได้ยังไงอีกอย่างก็เห็นฉันเป็นแบบนี้ยังไม่แปลกใจและกลัวอีกผมปาก็ไม่คุณแล้วคุณจะตอบแทนอะไรผมล่ะพวกคุณพูดอะไรกันผมรับปากกับกวางเต่าส่วนแล้วยังไงก็ไม่มีทางลืมอย่างแน่นอนยานี่คุณน่าจะรู้จักมันนี้มากกว่าผมนะนี่มันยาพลังทั้ง6หากมากินเข้าไปมันจะสามารถเพิ่มพลังได้มหาศาลอีก5เม็ดอยู่ที่ไหนนักบวชตรงฟังเถอะของเปรี้ยไม่มีในโลกไม่ใช่หรือไงยาพลังทั้ง6ต้องกินให้ครบ6เม็ดถึงจะได้ผลหากใช้แค่เม็ดเดียวผ่านไปแค่เดือนเดียวก็ต้องตายคุณจะหลอกผมหรือไงเดี๋ยวนะตกลงมันเรื่องอะไรกันผมจะไปกล้าหลอกคุณทำไมกันนี่คือสิ่งที่ทำให้เราได้ประโยชน์ทั้ง2ฝ่ายต่างหากล่ะอีกอย่างคุณอยากได้ประโยชน์จากมันหรือว่าคิดว่ามันได้ประโยชน์ก็แล้วแต่คุณจะเลือกเฮ้ยสำเร็จหลังจาก1เดือนผมจะกลับมาหาคุณคุณต้องฟังเถอะคุณจะไปไหนไม่ต้องตะโกนแล้วเขาไม่กลับมาหรอกไม่กลับมาเป็นไปได้ไงแล้วคุณสามารถช่วยผมออกได้ไหมขอร้องลาช่วยผมออกไปทีถ้าผมกลับไปผมจะให้คุณพ่อตอบแทนคุณอย่างดีเลยส่วนเงินที่คุณอยากยืมผมจะให้คุณยืม3เท่าขอร้องลาตอนนั้นยังปฏิเสธผมอยู่เลยตอนนี้คุณจะให้ยืมเท่าไหร่ยังไงก็ซื้อชีวิตของคุณไม่ได้หรอคุณ